เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าได้อะไรจากการดูการ์ตูนยอดนักสืบจิ๋วโคนันงั้นไปดูกันดีกว่ากับก้าวความรู้ที่ได้มาแบบงงๆจากการ์ตูนยอดนักสืบจิ๋วโคนันที่เรียกได้ว่ามันโคตรเจ๋งมากๆก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย1กรุ๊ปเลือดสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากโคนันปี11ตอนที่547ตอนดำประทะแดงเดือดมรดกตกทอดเป็นอย่างหนึ่งที่ทุกคนที่จะได้รับจากพ่อแม่นั่นก็คือกรุ๊ปเลือดซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตแต่ทว่ามันยังมีอีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจนั่นก็คือการเปลี่ยนไขกระดูกนั่นเองถ้าหากว่าเป็นโรคลูคีเมียเมื่อได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อทำการรักษากรุ๊ปเลือดเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกรุ๊ปเลือดผู้บริจาคนั่นเองสองห้ามผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำยาซักผ้าขาวในการ์ตูนเรื่องโคนันปี3ตอนที่120คดีห้องอาบน้ำที่ปิดล็อกน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างเดียวมันสะอาดไม่ทันใจใส่น้ำยาโน่นนั่นนี่นิดหน่อยสะอาดขึ้นมาหรือเปล่านะใครที่มีความคิดแบบนี้อยู่หยุดเอาไว้ก่อนน้ำยาล้างห้องน้ำส่วนใหญ่มีสารประกอบที่สำคัญนั่นก็คือกรดไฮโดรคลอริกส่วนน้ำยาซักผ้าขาวมีสารประกอบสำคัญนั่นก็คือโซเดียมไฮโปโคลไรด์ซึ่งถ้านำมาผสมกันแล้วก็มันจะเกิดคลอรีนซึ่งมีความเป็นพิษสูงส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจถึงขั้นรุนแรงไปจนถึงการหายใจล้มเหลวและภาวะเลือดเป็นกรดขีดอย่างไม่รู้ตัวก็ได้นะทำไมชุดผ่าตัดต้องเป็นสีเขียวจากกระตุนเรื่องโคนันในปี12ตอนที่612คฤหาสน์แห่งความตายและกำแพงสีเลือดชุดคุณหมอผ่าตัดทำไมไม่เป็นสีขาวกันนะหรือมันก็มีสีอื่นตั้งมากมายมากกว่าสีเขียวซะอีกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โคนันได้คลายข้อข้องใจซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าระหว่างการผ่าตัดนั้นคุณหมอจะได้เห็นเลือดของคนไข้เป็นเวลานานถ้าจะจู่เงยหน้าขึ้นมาเห็นชุดเป็นสีขาวก็จะเกิดภาพติดตาเห็นสีขาวเป็นสีเขียวได้ทำให้ตาล้ามึนงงรบกวนการทำงานฉะนั้นชุดผ่าตัดของคุณหมอจึงกลายเป็นสีเขียวเพื่อให้ดวงตาได้ผ่อนคลายไม่เมื่อยล้าเมื่อมองแต่สีเดิมๆ 4. ขนาดของแผลไม่ได้โตตามร่างกายจากโคนันปี12ตอนที่584แผลเป็นที่เรียกหาอดีตตอนเด็กๆมีเพื่อนๆคนไหนที่เคยได้บาดแผลกันบ้างแล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าบาดแผลนั้นมันจะไม่ได้โตตามร่างกายหรอกนะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ตัวเล็กนิดเดียวบาดแผลก็น่าจะโตตามร่างกายซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้จะอยู่บนผิวหนังขนาดบาดแผลก็ไม่ได้โตตามร่างกายแผลของเพื่อนๆมันเคยขนาดเท่าไหนปัจจุบันมันก็ขนาดเท่าเดิมแฮชาบรรเทาพิษงูทะเลจากโคนันปี3ตอนที่120คดีฆาตกรรมนักดำน้ำเป็นอีกหนึ่งตอนในโคนันที่หลายคนจำได้ขึ้นใจเมื่อมีงูทะเลเอระบุกัดนอกจากจะวิ่งตามรถพยาบาลแล้วโคนันยังคว้าไอซ์ทีมาปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วซึ่งความจริงนั้นก็คือสารเทนินที่มีอยู่ในชานั้นสามารถบรรเทาพิษงูได้และถ้ามีคนไหนช่วยดูดพิษเหมือนในละครไทยแล้วก็คนคนนั้นก็ควรบ้วนปากด้วยชาเพื่อเอาพิษงูออกด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่สำคัญเมื่อเจอสถานการณ์นี้ควรปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องโดยการรัดเหนือแผลเพื่อไม่ให้พิษงูวิ่งเข้าสู่จุดสำคัญของร่างกายนั่นก็คือหัวใจนั่นเอง
6กำจัดไฟฟ้าสถิตง่ายนิดเดียวจากโคนันปี12ตอนที่576ดอกไม้ไฟสีฟ้าแห่งความแค้นไฟฟ้าสถิตชวนให้เจ็บอยู่จี๊ดๆถึงจะไม่อันตรายต่อชีวิตก็สร้างความรำคาญไม่น้อยแต่ปุ๊บช็อตปั๊บแต่ในโคนันตอนที่576โคนันได้อธิบายวิธีการกำจัดไฟฟ้าสถิตให้กับไฮบาระได้อย่างง่ายๆแน่นอนว่าทุกคนสามารถทำตามได้ทั้งการแตะพื้นที่เป็นยางมะตอยก่อนเปิดประตูรถและการแตะกำแพงก่อนจะจับลูกบิดซึ่งจะช่วยระบายประจุไฟฟ้าสถิตในตัวเราเมื่อเรามีประจุไฟฟ้าสะสมในร่างกายมากเกินไปนั่นเองเจ็ดห้ามไม่ให้แมวกินนมวัวเด็ดขาดจากโคนันปี10ตอนที่466ทางไปโรงเรียนที่เป็นความลับสุดยอดเหล่าทาสแมวทั้งหลายพอเห็นน้องจอนทีไรก็คงใจหนวบไปตามๆกันอยากจะให้ขนมอยากจะให้นมน้องๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรระวังไว้นั่นก็คือการให้อาหารหรือน้ำบางชนิดก็อันตรายต่อน้องแมวมากๆยกตัวอย่างเช่นนมวัวที่เราดื่มกันทุกวันนี้แหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งต้องห้ามสำหรับแมวเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าน้องแมวมีเอนไซม์ย่อยน้ำตาลในนมวัวน้อยมากๆพอย่อยไม่ได้น้องก็จะท้องเสียหรืออาเจียนถ้าอยากจะให้นมแมวแล้วก็ให้ใช้นมผงสำหรับทารกชงกับน้ำร้อนเจือจางมากปกติเป็น2เท่าหรือไม่ก็ใช้นมแพะแทนห้ามใช้นมวัวเด็ดขาดแปดสารประกอบไซยาไนด์ไม่มีพิษแต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายเมื่อไหร่คิดแน่นอนจากโคนันปี20ตอนที่996 Fossil Collection อันตรายไซยาไนด์ไซยาไนด์ไซยาไนด์มีแต่ไซยาไนด์เต็มไปหมดถ้าใครเป็นแฟนโคนันคงได้ยินคำนี้จนชินหูแล้วแหละซึ่งเจ้าสารไซยาไนด์จริงๆแล้วไม่ได้มีพิษในตัวแต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เท่านั้นแหละก็ทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะของอาหารของเราจนกลายเป็นแก๊สพิษสีแง่แก่อย่างแน่นอนแก้วปูนขาวกับน้ำเท่ากับร้อนสีจากคนนั้นปี3ตอนที่112คดีฆาตกรรมในภาพเด็ดเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าปูนขาวแคลเซียมไฮดรอกไซด์เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วผลลัพธ์นั้นก็คือมันจะเกิดความร้อนขึ้นมาทันทีพวกแพ็กเกจจิ้งที่เพื่อนๆเห็นใน TikTok ก็ใช้หลักการเดียวกันนี่แหละเป็นกำลังใจกับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระและความรู้ไม่มากก็น้อยและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดแชร์ความรู้ดีๆให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้ดูด้วยล่ะและอยากให้ SPY ทำคลิปไหนต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะก่อนจะจากกันไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ด้วยล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ